สวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วค่ะกับบ้านพี่วาวันนี้พามาทำขนมชั้นม้วนกันค่ะส่วนผสมนะคะเราก็จะใช้แป้งมันสำปะหลังค่ะ150กรัมผสมกับแป้งข้าวเจ้า20กรัมค่ะผสมลงไปเลยนะคะในอ่างผสมจากนั้นจะใช้กะทิค่ะกะทิจะเป็นกะทิกล่องนะคะ200 ml ค่ะค่อยๆเทกะทิลงไปในแป้งนะคะผสมให้เข้ากันทีละน้อยนะคะเมื่อส่วนผสมของกะทิกับแป้งนะคะเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วก็พักส่วนผสมของแป้งไว้สักครู่นะคะแล้วก็มาทำส่วนผสมของน้ำเชื่อมค่ะเชื่อมจะใช้น้ำตาลทราย200กรัมนะคะแล้วก็น้ำเปล่าๆนะคะ350 ml ค่ะผสมลงไปนะคะคนให้น้ำตาลละลายนะคะวิธีที่จะทำให้น้ำตาลละลายได้ดีก็คือขึ้นตั้งไฟอ่อนๆนะคะแค่ตั้งไฟอ่อนๆพอให้น้ำตาลละลายนะคะไม่ต้องเคี่ยวจนงวดนะคะเราก็แค่น้ำตาลละลายนะคะจะเดือดเล็กน้อยนะพอละลายเสร็จนะคะแล้วก็ยกลงค่ะนำน้ำเชื่อมนะคะที่ยังร้อนอยู่คือไม่ต้องเย็นก็ได้นะคะเทลงไปในส่วนผสมของแป้งนะคะค่อยๆเทลงไปแล้วก็คนส่วนผสมน้ำเชื่อมแล้วก็แป้งให้เข้ากันดีค่ะเชื่อมนะคะเข้ากันดีแล้วเราก็นำส่วนผสมทั้งหมดนะคะกรองด้วยตะแกรงค่ะให้เนื้อแป้งของเราเนียนนะคะจากนั้นเราก็มาแบ่งส่วนผสมออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะคะตามสูตรนี้ก็จะได้ส่วนละ220 ml ค่ะส่วนแรกเราจะทำเป็นสีเขียวใช้น้ำหวานสีเขียวนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะส่วนที่2จะทำสีแดงนะคะใช้น้ำหวานแดงนะคะ1ช้อนชาค่ะส่วนที่3และ4ไม่ต้องใส่สีนะคะจะเป็นสีขาวค่ะจากนั้นทาถาดด้วยน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันพืชนะคะนำถาดนะคะนึ่งให้ร้อนนะคะในสูตรนี้ใช้ถาดขนาด 6x9 นิ้วค่ะเมื่อทาร้อนเทส่วนผสมสีแดงลงไปนึ่ง6นาทีค่ะพอแป้งสุกนะคะแล้วก็เทส่วนผสมของสีขาวค่ะลงไปบนสีแดงค่ะอย่าลืมนะคะทุกครั้งนะคะที่เทส่วนผสมของแป้งลงนึ่งนะคะเราจะต้องคนก่อนทุกครั้งค่ะพอเราเทส่วนผสมของสีขาวบนสีแดงเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอจนสุก6นาทีค่ะแล้วก็ยกลงคราวนี้เรามานึ่งส่วนผสมของสีเขียวค่ะทำเหมือนกันนะคะนึ่งสีเขียวก่อนค่ะนึ่งให้สุก6นาทีนะคะจากนั้นก็นึ่งส่วนผสมของสีขาวค่ะรอให้สุก6นาทีเช่นเดิมค่ะเมื่อสุกเรียบร้อยแล้วก็ยกลงนะคะคราวนี้ขนมชั้นส่วนที่เป็นสีแดงนะคะเรานำลงมาให้คลายร้อนนะคะจากนั้นก็ค่อยๆม้วนออกจากถาดพิมพ์นะคะค่อยๆม้วนให้แน่นนะคะเมื่อม้วนเสร็จแล้วนะคะเราก็มาตัดมาท้ายออกนะคะแล้วก็แบ่งเป็นชิ้นขนาดตามต้องการค่ะก็จะได้ขนมชั้นม้วนตามภาพนี้นะคะเนื้อของขนมชั้นจะเหนียวแล้วก็นิ่มมากค่ะสีเขียวก็ทำเหมือนกันนะคะเมื่อคลายร้อนแล้วนะคะเราก็จะมากรีดข้างๆถาดแล้วก็ค่อยๆม้วนเหมือนกันค่ะตัดแบ่งขนาดตามต้องการค่ะเนื้อขนมเขาจะเหนียวนะคะเพราะว่าเขายังร้อนแต่เมื่อนำเข้าตู้เย็นนะคะเนื้อขนมเขาจะไม่เหนียวมากแต่จะมีความหนึบเพิ่มขึ้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมชั้นม้วนค่ะลองทำกันดูนะคะง่ายๆค่ะลองเปลี่ยนจากขนมชั้นธรรมดาเป็นขนมชั้นม้วนดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ